อาน่าแบบผอมลงแบบเยอะมากอันนี้น้ำหนักเราจริงลดไปกี่กิโลไหมน่าจะแบบแค่โล2โลแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนโครงใหญ่พอเวลาเราลีนเนี่ยมันก็เลยออกเยอะแต่ว่าน้ำหนักอ่ะมันจะยังไม่ได้ลงเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยใช้วิธียังไงอ่ะออกกำลังกายหรือก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็พยายามงดพวกแบบน้ำอัดลมที่แบบเมื่อก่อนเราชอบกินมากเลยแสดงว่าหนักมากเลยที่เราทำอะไรออกกำลังกายอะไรใช่หนักมากแบบคือแบบออกกำลังกายแต่ละทีเนี่ยคือแบบปวดตัวเลยเพราะว่าด้วยความที่เราอะเป็นคนที่ขึ้นง่ายแต่ว่าแต่พอเวลาลงมันก็ลงเหมือนกันอะไรเงี้ยพอใจหรือยังกับไอ้นี่อยู่ต้องให้มันฟิตแอนด์เฟิร์มกว่านี้ก็จริงๆว่าจะฟิตกว่านี้อีกอยากให้แบบมีกล้ามนิดๆผอมแล้วหน้ามันดูแบบสวยแบบอันนี้เลียวเห็นได้ชัดเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนมีแก้มเป็นคนที่รูปหน้ามีแก้มอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็แค่แบบมันอาจจะหายไปนิดนึงอะไรอย่างงี้พอใจแบบรูปหน้าเวลาแบบออกจอก็ว่าเออมันดูเลียวขึ้นสวยขึ้นอะไรจริงๆก็ยังหรอกแบบเพราะว่าแต่ละคนน่ะนักแสดงช่อง7แต่ละคนคือแบบผอมทั้งนั้นตัวเล็กทั้งนั้นแล้วเราตัวใหญ่แล้วก็จะดูโค้งแล้วก็ดูแบบกลายเป็นแบบดูบวมไปกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบต้องไปเล่นเพิ่มอีกแล้วแหละอะไรเงี้ยอย่างการเลือกเสื้อผ้าอะไรนี้มันง่ายขึ้นไหมการแต่งตัวของเราหลากหลายเลยมากขึ้นใช่ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะแบบว่าเน้นเป็นเสื้อคอปมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนช่วงเอวเล็กก็เลยแบบว่านั่นแหละมันก็จะง่ายขึ้นพอหุ่นดีอะไรนี้เราไม่คิดแบบว่าจะแบบเซ็กซี่อะไรหน่อยๆไหมแบบว่าให้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ใช่ก็มีนิดนึงแบบว่าให้ดูแบบเปรี้ยวๆเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างงี้จะถ่ายอะไรอย่างงี้เป็นจังแต่ว่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายถึงขนาดว่าแบบเซ็กซี่ขนาดนั้นอาจจะแบบว่าแค่แบบแค่พอเห็นกล้ามแบบเห็นหน้าท้องหน่อยๆพออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็คิดว่านั่งแบบหุ่นเรามันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะเกือบเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยเนาะใช่อ่ะความรักตอนนี้กี่ปีแล้วกับแฟน8ปีแล้วค่ะ8ปีคือผ่านเลขอาถรรพ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ8ปีเป็นไงบ้างเลยความรักก็เรื่อยเรื่อยค่ะก็มันก็มีแย่บ้างดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นก็ได้เจอกันมากขึ้นยาวนานมากเลยเนาะใช่ อาจจะเพราะว่าแบบด้วยความที่เราไม่ได้ไปฟิกเรื่องนั้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดมากขึ้นไหมในสมัยแบบเรื่องความรักของเราเปิดมากขึ้นไหมหรอก็ปกตินะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังว่าเราแบบเราคบนะอะไรเงี้ยเราคือเราก็แบบเป็นเหมือนเพื่อนเป็นอะไรอย่างงี้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าเรื่อยๆดีกว่าแต่งงานเราคิดไหมนะยังในเรื่องของการแต่งงานคือยังไม่คิดเลยแต่ก็เห็นหลายคนแบบแต่งไปเยอะแล้วเขาก็จะแบบทำไมแต่งคิดถึงเรื่องแต่งงานบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบยังขอทำงานก่อนอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้ได้มากกว่านี้ก่อนเนาะเราอยากเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก่อนอะไรเงี้ยคือภาพการมีครอบครัวน่าคือไม่มีในหัวเลยใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นน่ะครอบครัวทางบ้านนี่มีแบบไม่เร่งเลยที่บ้านนี่ไม่เร่งเลยที่บ้านบอกทำงานไปก่อนเลยลูกแบบเอาประสบการณ์ชีวิตของเราไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเรากำหนดตัวเลขอายุไปไหมมีการมีครอบครัวเราเท่าไหร่30-35หรือก็คงไม่ถึง40ถ้า40มันน่าจะตันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณ35กลางๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวที่ทุกสิ่งเนาะใช่แฮปปี้